เจริญสุขท่านสาธุชนและท่านผู้ฟังผู้สนใจใฝ่ธรรมทุกท่านช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมะสู่สันติวันนี้ขอนำท่านผู้ฟังเข้ามารับฟังปาฐกถาธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีซึ่งปาฐกถาธรรมเรื่องนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้บรรยายออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดไปทั่วประเทศทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่3ของเดือนเป็นประจำวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องความเป็นผู้คงแก่เรียนเป็นมงคลอันสูงสุดเนื้อหาสาระของปาฐกถาธรรมจะเป็นเช่นไรขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านมาตั้งใจติดตามรับฟังพร้อมกันเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ฟังทุกท่านวันนี้อาตมาภาพก็ได้มาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยในรายการปาฐกถาธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่3ของเดือนสำหรับวันนี้อาตมาภาพจะได้กล่าวถึงความคงแก่เรียนคือความเป็นผู้ได้เรียนรู้ได้สดับตรับฟังมามากชื่อว่าพหูสูตรเป็นมงคลสูงสุดกล่าวคือเป็นคุณธรรมนำตนไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขในชีวิตนี้ตรงกับบาลีพระพุทธภาษิตในมงคลสูตรว่าพาหุสัจจัญจะสิปัญจะวินโยจะสุสิกิโตสุภาสิตาจะยาวาจาเอตัมมังคลมุตตมันติซึ่งแปลความว่าความคงแก่เรียนหนึ่งมีศิลปวิทยาหนึ่งมีระเบียบวินัยที่ได้ศึกษามาอย่างดีหนึ่งรู้จักใช้วาจาที่ดีหนึ่งสี่ข้อนี้เป็นมงคลสูงสุดพระบาลีว่าพาหุสัจจัญจะนั่นแหละแปลโดยตรงว่าพหูสูตรหนึ่งซึ่งมีความหมายว่าความเป็นผู้ได้เรียนรู้ได้สดับตรับฟังมามากกล่าวคือความเป็นผู้คงแก่เรียนนี้ข้อหนึ่งเป็นคุณธรรมนำตนไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขซึ่งต่อไปนี้จะได้กล่าวเป็นคำสั้นๆว่าความคงแก่เรียนความคงแก่เรียนนี้จะเป็นคุณธรรมนำชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขได้อย่างมั่นคงแท้จริงนั้นหมายเอาการได้เรียนรู้ได้ยินได้ฟังและได้มีประสบการณ์มามากทั้งในวิชาการทางโลกและทางธรรมซึ่งหล่อหลอมรวมอยู่ในจิตสันดานเป็นความรอบรู้คู่คุณธรรมเป็นสติปัญญาอันเห็นชอบในทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงจึงจะเป็นมงคลอันสูงสุดตามความหมายนี้ดังที่สมเด็จพระมหาวีระวงศ์พิมพ์ธรรมัทโรแห่งวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนได้กล่าวไว้ในหนังสือมงคลยอดชีวิตมีความตอนหนึ่งว่าพาหุสัจจัญจะคือความคงแก่เรียนหมายเอาการศึกษาเล่าเรียนมามากทั้งทางโลกและทางธรรมดูเถิดโลกจะเจริญขึ้นเพราะมีการศึกษาแท้โลกจะเสื่อมลงก็เพราะมีการศึกษาไม่แท้หรือไม่มีการศึกษาเลยแม้ศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองก็อยู่ที่มีการศึกษาแท้จะเสื่อมก็อยู่ที่มีการศึกษาไม่แท้หรือไม่มีการศึกษาเลยความคงแก่เรียนนั้นสอนให้คนรู้จักความพอควรเป็นสำคัญความพอควรสอนให้คนรู้จักควบคุมชีวิตให้ประพฤติในสิ่งที่ควรประพฤติเว้นในสิ่งที่ควรเว้นและให้ไม่มุ่งหมายอยู่แต่ความรู้อย่างเดียวแต่ให้มุ่งมั่นทำความเจริญก้าวหน้าแก่ชีวิตจิตใจให้เป็นชีวิตจิตใจใหม่เพราะตัวจักรที่สำคัญของคนเราก็คือจิตใจร่างกายเหมือนตัวรถยนต์สมองเหมือนหม้อน้ำประสาทเหมือนน้ำมันจิตใจเหมือนเครื่องยนต์ความเป็นไปในโลกเหมือนทางรถยนต์เมื่อตัวรถแข็งแรงหม้อน้ำมั่นคงน้ำมันดีเครื่องยนต์แข็งเหนียวกินเกลียวกันไม่ฝืดขัดรถย่อมวิ่งเร็วคล่องแคล่วเดินตามทางรถยนต์ได้สะดวกแม้คนเราก็เช่นกันเมื่อร่างกายแข็งแรงสมองว่องไวประสาทคล่องแคล่วจิตใจเข้มแข็งแล้วย่อมสามารถประกอบสรรพกิจให้สำเร็จไ
นี้เป็นเนื้อความบรรยายตอนหนึ่งในหนังสือมงคลยอดชีวิตโดยสมเด็จพระมหาวีระวงศ์พิมพ์ธรรมทโรแห่งวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนท่านผู้ฟังจึงพึงเห็นความสำคัญของความคงแก่เรียนทั้งในวิชาการทางโลกและทางธรรมอันรวมเป็นความรอบรู้คู่คุณธรรมว่าเป็นคุณธรรมนำชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขได้อย่างมั่นคงแท้จริงทว่าบุคคลใดมีแต่ความรอบรู้ในวิชาการทางโลกแต่ขาดคุณธรรมเป็นผู้มีความเห็นผิดมีความประพฤติปฏิบัติตนผิดๆจากทำนองคลองธรรมชื่อว่าบาปอกุศลหรือทุจริตทางกายวาจาและใจมากเพียงไรเขาย่อมไม่อาจได้เสวยผลคือความสุขด้วยโภคทรัพย์และลาภยศอันเกิดแต่ความรอบรู้ในวิชาการทางโลกอย่างสันติสุขได้แต่กลับจะได้รับผลจากความประพฤติที่เป็นบาปอกุศลหรือความทุจริตคิดมิชอบนั้นเป็นความทุกข์เดือดร้อนอีกด้วยมากเพียงนั้นกลายเป็นความสุขระคนด้วยความทุกข์ไปจะหาความสันติสุขคือความสงบสุขที่แท้จริงได้ยากหรือแทบจะไม่มีเลยพฤติกรรมอย่างนี้มีตัวอย่างให้เห็นได้อย่างดกดื่นในสังคมยุคปัจจุบันที่ผู้คนมีแต่ความรู้วิชาการทางโลกมีความสามารถในการประกอบกิจการงานอาชีพแต่ขาดคุณธรรมจึงหาความเจริญและสันติสุขอย่างมั่นคงแท้จริงได้ยากบางรายถึงความเสื่อมแห่งโภคทรัพย์เสื่อมลาภเสื่อมยศและประสบความล้มเหลวในชีวิตหรือถึงความล่มจมไปเลยก็มีตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายมีมากรายในสังคมระดับกลางๆและระดับสูงๆได้แก่ผู้มีวิชาความรู้ความสามารถดีมีฐานะหน้าที่การงานสูงมีฐานะทางเศรษฐกิจดีแต่ชอบหลงระเริงหมกมุ่นอยู่แต่ในพัสดุกามคือในรูปเสียงกลิ่นรสและสิ่งสัมผัสทางกายไม่มีความสันโดษในคู่ครองของตนเป็นเหตุให้ครอบครัวขาดความอบอุ่นเกิดการทะเลาะเบาะแว้งจนหาความสงบสุขไม่ได้กลายเป็นเรื่องอื้อฉาวและลงท้ายครอบครัวก็แตกแยกเป็นทุกข์เดือดร้อนกันไปด้วยกันหลายฝ่ายและบางกรณีก็ทำร้ายกันบาดเจ็บหรือถึงตายก็มีนี่เป็นเพราะไม่เห็นโทษของความประพฤติปฏิบัติที่ผิดทำนองคลองธรรมผิดศีลผิดธรรมด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาราคะและอุปาทานโดยความเป็นโทษตามที่เป็นจริงจึงไม่มีการศึกษาอบรมกายและวาจาของตนโดยทางศีลอันจะเป็นคุณเครื่องช่วยให้รู้จักสำรวมกายและวาจาของตนให้เรียบร้อยดีไม่มีโทษเป็นการช่วยป้องกันกิเลสหยาบอย่างเช่นตัณหาราคะและอุปาทานมิให้ดลจิตดลใจให้หลงคิดผิดเห็นผิดและประพฤติผิดๆอันเป็นเหตุให้เกิดเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดความไม่เห็นโทษของกรรมอันเป็นบาปอกุศลโดยความเป็นโทษตามที่เป็นจริงจึงหลงคิดผิดทำผิดพูดผิดด้วยอำนาจกิเลสตัณหาอุปาทานจนได้รับผลที่เป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนอย่างนี้เห็นมีอยู่มากในสังคมทุกวันนี้อีกตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ง่ายไม่ว่าในวงวิชาการหรือในวงการบริหารกิจการต่างๆทั้งในภาครัฐบาลและภาคธุรกิจเอกชนผู้ทรงคุณวุฒิมีความรู้ในวิชาการและมีความสามารถดีในการประกอบกิจการงานทางโลกที่ขาดความรู้ในทางธรรมะโดยมากจะไม่รู้วิธีอบรมจิตใจให้สงบให้บริสุทธิ์ผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาให้สามารถเจริญปัญญารู้แจ้งในสภาวะธรรมตามธรรมชาติที่เป็นจริงจึงปล่อยวางไม่เป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบกิจการงานสูงๆทั้งภาครัฐบาลและภาคธุรกิจเอกชนที่มุ่งแต่ความสำเร็จให้ถึงฐานะสูงที่สุดหรือให้มีฐานะสูงอยู่แล้วก็ให้มุ่งรักษาให้คงอยู่ในสถานะสูงนั้นๆให้ได้นานตลอดไปด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาอุปาทานจิตใจจึงปล่อยวางปัญหาและภาระหน้าที่ไม่เป็นแม้เพียงสักชั่วครู่ชั่วยามก็ทำไม่ได้หนักๆเข้าก็เสียสุขภาพจิตเริ่มตั้งแต่เป็นโรคนอนไม่หลับหนักๆเข้าก็เครียดถึงเป็นโรคจิตโรคประสาทและพลอยให้สุขภาพกายเสื่อมโทรมลงไปด้วยยิ่งถ้ากลับประสบความไม่สำเร็จในชีวิตหรือได้รับความผิดหวังในชีวิตเมื่อจิตใจไม่ได้รับการอบรมให้สงบและไม่ได้รับการควบคุมด้วยสติปัญญาอันเห็นชอบก็ตัดสินใจกระทำที่ผิดๆเช่นหันไปดื่มสุรายาเมาสูบบุหรี่จัด
ให้เสียทั้งสุขภาพกายและทั้งสุขภาพจิตลงไปอีกเมื่อขาดสติปัญญาเป็นเครื่องระงับยับยั้งชั่งใจหนักๆเข้าก็คิดสั้นฆ่าตัวตายไปเลยก็มีเด็กหนุ่มสาวในวัยรุ่นวัยเรียนที่เรียนดีอยู่แล้วแต่ขาดความรู้ในทางธรรมอันเป็นเครื่องอบรมจิตใจให้สงบและขาดการอบรมปัญญาให้รู้แจ้งสัจธรรมและให้รู้ทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงจึงตกอยู่ในอำนาจกิเลสตัณหาอุปาทานได้ง่ายอย่างเช่นบางคนมุ่งที่จะเรียนที่จะเอาผลดีเด่นเป็นเลิศด้วยอำนาจตัณหาอุปาทานแต่พอประสบความผิดหวังก็เป็นทุกข์เพราะปล่อยวางไม่เป็นหนักๆเข้าบางรายก็ต้องเป็นโรคจิตโรคประสาทและบางรายเมื่อขาดสติสัมปชัญญะด้วยปัญญาอันเห็นชอบเป็นเครื่องระงับยับยั้งชั่งใจก็ถึงกับฆ่าตัวตายก็มีอย่างนี้ก็เห็นเป็นข่าวอยู่บ่อยๆนี่เป็นเพราะมีความรู้แต่วิชาแต่ขาดมีความรู้แต่วิชาการทางโลกแต่ขาดความรู้ความเข้าใจในทางธรรมจึงมีความเห็นผิดคิดผิดพูดผิดทำผิดทำนองคลองธรรมจิตใจจึงขุ่นมัวด้วยอำนาจกิเลสตัณหาอุปาทานและมิจฉาทิฏฐินอกจากจะได้รับผลจากกรรมชั่วหรือบาปอกุศลทางกายทางวาจาและทางใจคือด้วยเจตนาความคิดอ่านที่ผิดผิดอันให้ผลเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนในภพชาติปัจจุบันแล้วด้วยอำนาจของอกุศลกรรมและกิเลสตัณหาอุปาทานนั้นอันยังใจให้ขุ่นมัวนั่นเองยังจะเป็นชนกกรรมนำให้ไปเกิดในทุกติภูมิได้แก่ภพภูมิของเปรตสัตว์นรกอสุรกายหรือสัตว์เดรัจฉานได้อีกสมดังพระพุทธภาษิตว่าจิตเตสังกิริเถทุกติปาติกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุกติย่อมเป็นที่หวังได้ผู้ขาดความรู้ความเข้าใจในธรรมและปฏิบัติผิดเพราะมิจฉาทิฏฐิจนชีวิตประสบความล้มเหลวอย่างนี้สุภาษิตโบราณท่านว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดส่วนผู้คงแก่เรียนมีความรอบรู้ทั้งในทางโลกและทางธรรมตั้งตนไว้โดยชอบธรรมคือมีความเห็นชอบและมีความประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ในกรอบแห่งศีลธรรมไม่ว่าจะมีฐานะยากดีมีจนก็ย่อมจะมีแต่ความสันติสุขและร่มเย็นในชีวิตและย่อมสามารถจะดำเนินชีวิตไปสู่ความสำเร็จและเจริญรุ่งเรืองได้ไม่นานเกินรอความที่เป็นผู้ได้เรียนรู้หลักธรรมและปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมอยู่จิตใจก็ย่อมผ่องใสด้วยอำนาจของบุญกุศลเมื่อแตกกายทำลายขันธ์คือตายจากโลกนี้ไปด้วยอำนาจของบุญกุศลคุณความดีย่อมเป็นชนกกรรมนำให้ไปเกิดในสุคติภพได้แก่ไปเกิดเป็นมนุษย์ที่ดีหรือสูงขึ้นไปเป็นเทพเทวาในเทวโลกหรือถึงพรหมโลกเป็นต้นสมดังพระพุทธภาษิตว่าจิตเตอสังกิริเถสุคติปาติกังขาเมื่อจิตไม่เศร้าหมองแล้วคือผ่องใสแล้วสุคติย่อมเป็นที่หวังได้เพราะเหตุนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าความคงแก่เรียนซึ่งหมายความรวมทั้งความรอบรู้ในวิชาการทางโลกและทางธรรมจากการที่ได้เรียนรู้และได้สดับตรับฟังมามากจึงเป็นมงคลสูงสุดคือเป็นคุณเครื่องช่วยให้การดำเนินชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขได้อย่างมั่นคงแท้จริงอันหนึ่งความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมนั้นอาจจะแบ่งได้เป็น3ระดับคือ1ระดับรู้จำภาษาบาลีท่านเรียกว่าสัญชานนัง2ระดับรู้แจ้งภาษาบาลีท่านเรียกวิชานนังและ3ระดับรู้แทงตลอดภาษาบาลีท่านเรียกปฏิเวโทสำหรับความรู้ในระดับที่2และที่3บางทีเราอาจจะเคยได้ยินพระท่านพูดรวมๆกันไปว่ารู้แจ้งแทงตลอดก็มีเพราะความหมายใกล้เคียงกันและเมื่อใช้ในความหมายสูงสุดตามภาษาบาลีว่าปฏิเวโทแล้วย่อมหมายถึงตรัสรู้คือความรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในสภาวะธรรมและสัจธรรมตามที่เป็นจริงอันเป็นคุณเครื่องให้บรรลุมรรคผลนิพพานทีเดียวสำหรับความรู้ในระดับรู้จำคือความจำได้หมายรู้ตรงกับภาษาบาลีว่าสัญชานนังนั้นได้แก่ความรู้ที่เกิดจากการรับรู้จากการได้ยินได้ฟังจากผู้อื่นช่วยบอกให้ชี้แจงแนะนำสั่งสอนให้และหรือจากการได้อ่านหนังสือตำรับตำราแล้วจดจำไว้ได้ดังเช่นนักเรียนนักศึกษาที่กำลังศึกษาเล่าเรียนวิชาการต่างๆในชั้นเรียน
แล้วจดจำได้นี้จัดเป็นความรู้ขั้นต้นขั้นพื้นฐานที่จะสามารถเพิ่มพูนความรู้ชั้นสูงขึ้นต่อไปได้และสามารถให้พัฒนาเป็นความรู้แจ้งรู้แทงตลอดต่อไปได้ความรู้ในชั้นนี้นักเรียนและนักศึกษาจึงต้องตั้งใจสนใจทำความเข้าใจในบทเรียนให้มากและต้องใส่ใจท่องบนเพื่อจดจำให้ได้มากที่สุดจะได้มีพื้นความรู้ที่เข้มแข็งและสามารถที่จะพัฒนาความรู้จากความรู้ขั้นพื้นฐานนี้ให้สูงขึ้นไปสู่ความรู้แจ้งและรู้แทงตลอดได้เด็กในวัยเรียนที่ไม่ตั้งใจเรียนไม่สนใจไม่เอาใจใส่ในการศึกษาเล่าเรียนไม่พยายามทำความเข้าใจในบทเรียนก็ขาดการรับรู้เมื่อขาดการรับรู้ในบทเรียนก็เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียนและเกียจคร้านที่จะท่องบนจดจำบทเรียนยิ่งถ้าได้คบหมู่สู่เพื่อนที่ไม่ดีเหมือนกันคือเพื่อนๆที่เกียจคร้านไม่สนใจในการศึกษาเล่าเรียนเหมือนกันก็ชักจูงกันไปในเรื่องอื่นที่ไร้สาระเช่นแหล่งบันเทิงเริงรมหนักๆเข้าก็หมกมุ่นในกามารมณ์สัมมะเลเทเมาเสพสุรายาเมาต่างๆทำให้เสียการเรียนไปตั้งแต่ชั้นต้นจึงไม่ต้องหวังความรู้ในชั้นรู้แจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมเมื่อขาดความรู้คู่คุณธรรมชีวิตก็เลอะเหลวอนาคตก็มืดมนไม่เห็นแสงสว่างแม้แต่เท่าหิ่งห้อยพฤติกรรมเช่นนี้เห็นมีมากมายในสังคมเด็กๆวัยรุ่นยุคใหม่ประเภทพิลึกที่เรียกว่าทะลุโลกหรือหลุดโลกนั่นแหละเด็กๆทั้งหลายวัยนี้เป็นวัยเรียนนะจงอย่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัวคืออย่าเอาอย่างผู้ที่ไม่เอาใจใส่ในการศึกษาเล่าเรียนแล้วหลงคบหมู่สู่เพื่อนที่จะนำไปสู่ความประพฤติปฏิบัติที่เหลวไหลไร้สาระสัมมะเลเทเมาด้วยความประมาทขาดสติสัมปชัญญะรู้ผิดชอบชั่วดีเพราะเมื่อไม่เร่งภาคเพียรเรียนรู้และจดจำบทเรียนที่ตนพึงเรียนรู้และจดจำเพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญแก่การเพิ่มพูนความรู้ให้สูงยิ่งขึ้นไปแล้วความรอบรู้ทั้งในวิชาการทางโลกเพื่อใช้ประกอบกิจการงานในอาชีพต่อไปก็ไม่มีได้และยิ่งขาดความรู้ในทางธรรมไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงเข้าอีกด้วยก็ไม่ต้องหวังว่าชีวิตอนาคตของเธอจะเจริญรุ่งเรืองได้และขอให้ญาติโยมผู้เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองจงได้เอาใจใส่ดูแลลูกให้ดีอย่าได้ปล่อยปละละเลยอย่าอ้างว่าไม่มีเวลาบ้างไม่รู้จะสอนลูกยังไงบ้างหรือหลงรักลูกจนไม่กล้าจะดุด่าว่ากล่าวแนะนำสั่งสอนลูกบ้างมิฉะนั้นท่านอาจจะต้องเสียใจในภายหลังเพราะลูกผิดพลาดไปจนสายเกินแก้แล้วได้ระยะนี้เป็นระยะเริ่มปีการศึกษาใหม่ทั้งการศึกษาทางโลกได้แก่การศึกษาสายสามัญและสายอาชีพทุกระดับชั้นตั้งแต่ชั้นประถมมัธยมถึงชั้นอุดมศึกษาทั้งการเรียนการศึกษาทางธรรมคือการศึกษาพระธรรมวินัยเรียกว่าพระปริยัติธรรมแผนกนักธรรมและแผนกบาลีของพระภิกษุสามเณรหลวงตาก็ใคร่จะเสนอแนะวิธีการเรียนให้ได้ผลดีจากประสบการณ์ที่หลวงตาได้เคยผ่านการเรียนและการสอนทั้งทางโลกและทางธรรมมามากแล้วแม้หลวงตาจะไม่ถึงนับได้ว่าเป็นผู้ศึกษาดีเด่นเป็นเลิศแต่ก็พอเอาตัวรอดในขั้นดีพอสมควรวิธีที่จะเรียนให้ได้ผลดีนั้นประการแรกต้องมีใจรักวิชาที่เรียนถ้าใจไม่รักใจก็จะไม่ยอมรับรู้ด้วยดีพลอยให้ไม่เข้าใจในบทเรียนและก็ไม่จดจำอีกด้วยเพราะฉะนั้นต้องปลูกฉันทะคือต้องพยายามพิจารณาเห็นคุณค่าของวิชาการหรือบทเรียนนั้นให้เห็นโทษของการไม่เรียนรู้ในวิชาการหรือบทเรียนนั้นว่าถ้าเราเอาดีในวิชานี้หรือบทเรียนนี้ไม่ได้เราก็ด้อยในความรู้ความสามารถในหน้าที่กิจการงานในอาชีพของเราเองชีวิตของเราก็ไม่อาจเจริญรุ่งเรืองได้เพราะฉะนั้นต้องรักที่จะเรียนและพยายามเรียนรู้ทำความเข้าใจและจดจำวิชานี้หรือบทเรียนนี้ให้ได้ยิ่งวิชาใดบทเรียนใดที่เรียนรู้ได้ยากจดจำได้ยากก็ยิ่งต้องเพ่งเพียรเรียนรู้ให้ได้เมื่อค่อยๆประสบผลสำเร็จในการเรียนดีขึ้นก็จะค่อยๆมีกำลังใจเรียนและรักเรียนให้ได้ผลดียิ่งขึ้นไปเองวิธีเรียนที่จะให้ได้ผลดีประการที่สองวิริยะคือจะต้องประกอบด้วยความเพียรในการเล่าเรียนเขียนอ่านท่องบนฝึกฝนทบทวนและจดจำบทเรียนอยู่เสมอ
และทั้งต้องศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมให้มากที่สุดประการที่3จิตตะคือต้องมีใจจดจ่ออยู่กับบทเรียนอยู่เสมอและประการที่4วิมังสาคือจะต้องเพ่งพินิจพิจารณาไตร่ตรองทำความเข้าใจในปัญหาวิชาการต่างๆและพิจารณาข้อแก้ปัญหาด้วยหลักการและเหตุผลโดยละเอียดและรอบคอบดังที่จะได้กล่าวรวมกันไปทั้งวิริยะคือความเพียรจิตตะคือความสนใจและมีใจจดจ่อในบทเรียนและวิมังสาคือพิจารณาปัญหาในวิชาที่เรียนโดยละเอียดและรอบคอบต่อไปการศึกษาเล่าเรียนที่จะให้ได้ผลดีนั้นว่าที่จริงแล้วต้องทำความเข้าใจหมดทั้งระบบการเรียนตลอดปีการศึกษาทีเดียวกล่าวคือจะต้องเริ่มตั้งแต่การปลูกฉันทะให้มีใจรักที่จะเรียนรู้ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นขั้นต่อไปคือขั้นเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมที่จะตั้งใจเรียนรู้ด้วยความขยันหมั่นเพียรอดทนและตั้งใจที่จะเผชิญหรือต่อสู้กับอุปสรรคความยากลำบากโดยไม่ย่นย่อท้อถอยแล้วจึงนำตารางสอนมาวิเคราะห์วิชาที่จะต้องเรียนว่านอกจากจะต้องไปเรียนตามตารางสอนแล้วจะต้องรู้จักแบ่งเวลาสำหรับที่จะใช้ทำโน้ตย่อทบทวนวิชาที่ควรทบทวนก่อนเข้าห้องเรียนในวันรุ่งขึ้นที่จะทบทวนหรือท่องจำวิชาที่ควรทบทวนหรือท่องจำตลอดจนเวลาที่จะใช้ในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมในห้องสมุดเวลาพักผ่อนและออกกำลังกายตามสมควรและเวลาในการทำธุรกิจส่วนตัวหรือช่วยพ่อแม่ผู้ปกครองในกิจการบ้านเรือนเช่นซักเสื้อผ้าทำความสะอาดบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหรือแม้แต่เวลาที่ช่วยพ่อแม่หุงหาอาหารล้างถ้วยล้างชามเหล่านี้เป็นต้นต้องจัดระเบียบการปฏิบัติตนทั้งในด้านการศึกษาเล่าเรียนและการศึกษาค้นคว้าการทบทวนบทเรียนตลอดทั้งเวลาสำหรับทำกิจกรรมส่วนตัวให้พอเหมาะและต้องคอยปรับเวลาสำหรับกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ให้พอเหมาะกับปริมาณและความยากง่ายของวิชาที่จะต้องเรียนแม้สุดท้ายจะต้องปรับและทำตารางการเรียนเพื่อทบทวนวิชาต่างๆก่อนเข้าสอบไล่ประจำภาคหรือประจำปีการศึกษาและจะต้องพยายามรักษาระเบียบปฏิบัติตนให้ได้ผลตามวันเวลาที่ได้พิจารณากำหนดไว้เหมาะสมดีแล้วนั้นในระหว่างฤดูการเรียนจะต้องไม่ขี้เกียจไม่ทะเลถลายเหลวไหลไปทำกิจกรรมอื่นที่ไร้สาระนอกตารางเรียนและให้จำเป็นหลักไว้ว่าอย่ายกเว้นให้แก่กรรมชั่วอย่าแก้ตัวให้แก่กิเลสของตนเพราะกรรมชั่วหรือกิเลสนั่นแหละจะนำตัวไปสู่ความล้มเหลวในการเรียนได้ต่อจากนั้นก็เริ่มปฏิบัติตนเพื่อเรียนให้ได้ผลดีโดยในคืนก่อนไปเรียนวิชาใดควรจะได้เตรียมตัวอ่านตำรับตำราเรียนหรือบทเรียนนั้นล่วงหน้าไว้ก่อนโดยเฉพาะการเรียนบางวิชาเช่นพระภิกษุสามเณรผู้กำลังเรียนภาษาบาลีจะต้องทบทวนบาลีไวยากรณ์และฝึกแปลไว้ล่วงหน้าก่อนเข้าห้องเรียนเมื่อถึงเวลาเรียนวิชานั้นๆก็สามารถทำความเข้าใจได้โดยง่ายขณะเรียนในห้องเรียนจะต้องจดหลักวิชาและเคล็ดลับสำหรับที่เคล็ดลับที่สำคัญที่ครูอาจารย์ท่านแนะนำสั่งสอนถ่ายทอดให้โดยฉับพลันเริ่มตั้งแต่ตั้งใจฟังในเวลาที่ครูสอนด้วยใจจดจ่อให้เข้าใจถ้าสงสัยให้รีบไต่ถามครูผู้สอนในทันทีแล้วจดลงสมุดหรือจำใส่ใจไว้เรียกว่าต้องใช้หลักสุจิปุริสุก็คือสุตะได้แก่การตั้งใจฟังจิคือจิตตะหรือจินตะได้แก่ความคิดติดตามด้วยใจจดจ่อปุคือปุจฉาได้แก่การไต่ถามเมื่อสงสัยลิคือลิขิตได้แก่การจดหรือการเขียนบันทึกลงสมุดและจดจำใส่ใจเอาไว้เมื่อว่างจากการเรียนในห้องเรียนก็ปฏิบัติตามตารางเรียนที่ตนเองกำหนดจัดสรรเวลาไว้ดีแล้วได้แก่การศึกษาค้นคว้าในห้องสมุดการทบทวนบทเรียนและรวบรวมเรียบเรียงข้อความที่จดบันทึกย่อไว้ในขณะอยู่ในห้องเรียนลงสมุดไว้เป็นหมวดหมู่ให้เรียบร้อยสะดวกแก่การทบทวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาหลงลืมหรือก่อนสอบไล่การทำการบ้านตลอดทั้งการทบทวนและท่องจำบทเรียนที่ควรทบทวนหรือท่องจำและดูหรืออ่านวิชาเรียนก่อนที่จะเข้าห้องเรียนต่อไปในวันรุ่งขึ้นกระบวนการเรียนที่ทำได้อย่างนี้ในแต่ละวันจนตลอดปีการศึกษาด้วยใจรักคือฉันทะ
ด้วยความเพียรติดต่อด้วยความอดทนไม่ย่อท้อคือวิริยะด้วยความสนใจเอาใจใส่ในบทเรียนด้วยใจจดจ่อต่อเนื่องคือจิตตะและด้วยการเพ่งพินิจพิจารณาไตร่ตรองทำความเข้าใจในบทเรียนให้แจ่มแจ้งอยู่เสมอคือวิมังสาอย่างนี้ย่อมเปิดใจให้กว้างให้สามารถรับรู้และเรียนรู้บทเรียนแจ่มแจ้งขึ้นจนถึงเป็นความรอบรู้ในวิชาการอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นไปตามลำดับด้วยกระบวนการเรียนอย่างนี้นักเรียนนักศึกษาย่อมสามารถเพิ่มพูนและพัฒนาความรู้ของตนจากระดับขั้นต้นคือรู้จำที่พระท่านเรียกสัญชาณะให้เป็นความรู้แจ้งที่พระท่านเรียกวิชาณะในหลักวิชาการต่างๆอันจะเป็นพื้นฐานให้สามารถศึกษาค้นคว้าวิจัยไปถึงรู้แทงตลอดที่พระท่านเรียกปฏิเวทะรวมเป็นความรู้แจ้งแทงตลอดต่อไปได้ผู้ศึกษาหาความรู้ถึงขั้นรู้แจ้งแทงตลอดนี้นั่นแหละที่ชื่อว่าพระหูสูตรหรือผู้คงแก่เรียนอันหมายถึงผู้ที่ได้เรียนรู้และได้สดับตรับฟังมามากทั้งในวิชาการทางโลกและทางธรรมซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในมงคลสูตรว่าความคงแก่เรียนหนึ่งมีศิลปะวิทยาหนึ่งมีระเบียบวินัยที่ศึกษามาดีหนึ่งรู้จักใช้วาจาที่ดีหนึ่งสี่ข้อนี้เป็นมงคลสูงสุดความคงแก่เรียนที่ได้บรรยายมาแต่ต้นเป็นการกล่าวแต่เฉพาะในเรื่องการศึกษาค้นคว้าวิชาการทางโลกและวิชาการทางธรรมเฉพาะการศึกษาเล่าเรียนและศึกษาค้นคว้าหลักธรรมในภาคพระปริยัติสัจธรรมอันให้ได้ปัญญาความรู้ในขั้นสุตมยปัญญาและจินตมยปัญญาเท่านั้นซึ่งยังมีโอกาสรู้ผิดเห็นผิดในสภาวะธรรมที่สุขุมลุ่มลึกที่เห็นได้ยากตรัสรู้ตามพระพุทธองค์ได้ยากยังไม่ได้ด้วยตรรกะเป็นธรรมละเอียดอันบัณฑิตหรือพระอริยเจ้าเท่านั้นจะพึงรู้แจ้งได้อย่างถูกต้องธรรมในชั้นนี้ต้องมีการศึกษาค้นคว้าวิจัยด้วยการปฏิบัติพระสัทธรรมโดยทางศีลสมาธิและปัญญาให้ถึงขั้นอธิศีลคือศีลยิ่งอธิจิตคือจิตยิ่งสมาธิยิ่งและอธิปัญญาคือปัญญาอันยิ่งกล่าวคือจะต้องเป็นภาวนามยปัญญาอันเกิดแต่การเจริญสมถะวิปัสสนาอันมีในอยู่ในอริมักมีองค์8ให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งชื่อว่าสังขารธรรมและที่ไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งชื่อว่าวิสังขารธรรมตามที่เป็นจริงและเห็นแจ้งแทงตลอดในพระอริยสัจธรรมถึงบรรลุมรรคผลนิพพานตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้จึงจะชื่อว่าปฏิเวทะคือรู้แจ้งแทงตลอดอย่างแท้จริงซึ่งหมายเอาอาการตรัสรู้พระอริยสัจทั้ง4ด้วยญาณเครื่องตรัสรู้นั่นเองความเป็นผู้คงแก่เรียนชื่อว่าผู้หูสูตรทั้งในวิชาการทางโลกและในทางธรรมดังที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นี่แหละที่พระพุทธองค์ได้ตรัสว่าเป็นมงคลสูงสุดคือสามารถนำชีวิตไปสู่ความเจริญและสันติสุขแต่ฝ่ายเดียวจนถึงขั้นบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นอมตะธรรมที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และที่เป็นบรมสุขอย่างถาวรได้แน่นอนแท้จริงวันนี้อาตมาภาพขอยุติการบรรยายธรรมไว้แต่เพียงนี้ก่อนโปรดติดตามรับฟังตอนต่อไปในคราวหน้าขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านเจริญพรสาธุชนกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมะสู่สันติที่จบไปนั้นก็เป็นปาฐกถาธรรมของพระเดชพระคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีในเรื่องความเป็นผู้คงแก่เรียนเป็นมงคลสูงสุดสาธุชนก็คงจะได้ความรู้จากปาฐกถาธรรมเรื่องนี้สำหรับวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังผู้สนใจโปรดติดตามรับฟังสารธรรมจากทางรายการได้ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ขอความสุขความเจริญและสัพพมิ่งมงคลจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร